ามไม่เลยสวัสดีค่ะโอ้โหเดี๋ยวๆแกนะหนูขอโทษนะคะสวัสดีค่ะตึงมากเลยค่ะกล่องพัสดุก็เยอะมากเลยนะคะเจียอยู่ที่นี่ว่าใช่อันนี้จุดจีนรัดคอหนูมากเลยค่ะอาจารย์อ่ะอังเปาให้หนูกอดเลยหรออาจารย์แล้วหนูจะต้องแกะไหมอ่ะตามใจเองอ่ะโอ้ยจริงเหรอขอบคุณค่ะแล้วหนูต้องพูดว่าขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะคะบุหรี่ดูดน้อยๆนะคะดูดน้อยๆแล้วก็อาจารย์พักผ่อนเยอะๆแล้วก็ออกกำลังกายด้วยนะคะได้จ้ะสวัสดีทุกคนนะครับสุขทางบุรพาสวัสดีครับอุ๊ยอาจารย์แจกตอนคุณใช่สวัสดีครับคุณสุรินทร์สวัสดีครับอาจารย์แจกตอนที่คนแบบร้อยกว่ามันเป็นธรรมเนียมมันก็ต้องแบบว้าวจะไม่ว้าวอ่ะแววว้าวมันเป็นธรรมเนียมที่เขายึดถือปฏิบัติมาเดี๋ยวหนูวิ่งไปเอาส้มมาให้อาจารย์ไม่เป็นไรเอาหรอไม่เอาหรอเอาคำอวยพรจากหนูก็พอเนาะขอบคุณค่ะวันนี้ที่เรามาดึกก็เพราะว่าทานข้าวกับผู้ใหญ่มาวันนี้เสร็จก็สองทุ่มกว่าแต่ได้ข้อคิดดีมากใช่แล้วใช้การเดินทางก็เป็นชั่วโมงค่ะนี่ไงคันจะไม่ไลก็ไม่ได้เพราะว่าติดพันอยู่หลายเจ้าแล้วก็เนี่ยเกือบ20กล่องยิ่งนานวันก็ยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นนั่นหมายถึงว่าเขาให้ความไว้วางใจเราใช่ค่ะเมื่อคืนมีปัญหานิดนึงอ่ะยังไงจัดไปจัดมาเนี่ยมันมีพระร่วงมาองค์นึงเราเลยไม่รู้ว่าของกล่องไหนโอ้ที่อาจารย์บอกหนูใช่ไหมว่าทิพย์ต้องมาช่วยดูหน่อยอย่างเงี้ยคือเป็นเหรียญชินราชอกเราอ่ะเดี๋ยวถ้าใครเป็นเจ้าของเนี่ยช่วยบอกผมหน่อยเอ๊ะแต่ว่าบางกล่องเนี่ยเขาจะมีลิสต์ไว้นะอาจารย์ว่าแบบเขาส่งองค์อะไรมาบ้างอย่างนั้นก็ดีไงแต่เดี๋ยวเราจะพูดเรื่องนี้ก่อนเรื่องนี้มันคาใจมากเป็นของพระด้วย อาจารย์มีคนบอกให้หนูลุ้นการเปิดซองอยากอายเดี๋ยวก่อนในฟังนะทิพย์ยังไงคะท่านอาจารย์ศรีทัศน์วัดป่าสมบูรณ์พระอาจารย์พระอาจารย์ค่ะแล้วเสร็จเรียบร้อยตำหนิเราเสร็จแล้วบล็อกเราเลยผมนี่ไม่เคยบล็อกใครจะด่าจะว่าจะโกรธไงผมก็ไม่บล็อกทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นผมจะอยากรู้ว่าต่อไปเนี่ยเขาจะรู้ตัวไหมทำไมอะคะจะเกิดอะไรขึ้นคือส่วนใหญ่บางคนส่งภาพมาเนี่ยพอเก๊ก็จะเชื่อมั่นว่าตัวเองแท้พอเราบอกเก๊ก็รับไม่ได้บล็อกเราเลยไม่เป็นไรวันหนึ่งถ้าคุณรู้ว่าพักเก๊เป็นไงประเทศเป็นไงคุณจะรู้ถึงผมถึงไม่มีการบล็อกใครด่าพ่อล่อแม่ผมก็ไม่บล็อกแต่เวลาผมด่าผมด่าจริงแต่ว่าผมไม่บล็อกเดี๋ยวนะอันนี้คือท่านอาจารย์ดูแล้วดูแล้วแล้วเก๋พอเก๋เสร็จเนี่ยเขาพิมพ์มาในข้อความว่าพระเนี่ยซื้อมาจากเพจกับตันแจ๊กเก๋ได้ยังไงฟังนะครับ ตอนนี้สำหรับตัวผมนะเพจอันดับหนึ่งเนี่ยสำหรับราคาซื้อง่ายขายแพงเนี่ยผมยกให้ต้อมนครสวรรค์แม้กระทั่งผมเองก็เข้าไปประมูลซื้อเขาบ่อยๆแจ๊กเนี่ยเพื่อนกันเขาซื้อพระผมเป็น10ล้านผมก็ซื้อพระเขาหลายชิ้นเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยถือว่าเป็นเบอร์สองเอาง่ายๆเลยของประเทศไทยนะไม่ต้องไปถืออย่างอื่นเอาเป็นเพจที่ไว้ใจได้เชื่อถือได้เขามีลูกน้องคนนึงชื่อจิมมี่แต่ผมได้ของสายนครปฐมก็จะโทรมาอาจารย์เอาเท่าไหร่เขาจะได้ไปส่งพี่แจ็คแล้วก็มีหลายคนในเครือข่ายผมที่ซื้อกับเขาแล้วก็ส่งเขาอยู่เขาคือเพจมาตรฐานอาจารย์เนี่ยเขาพิมพ์มาว่าคือผมดูแล้วเนี่ยให้หนูช่วยมานี่ก่อนไม่เป็นไรครับไม่ได้โกรธเกลียดชังแ
แต่อยากให้รู้จะได้ไม่หมางใจวันหน้าวันหลังนะครับมีวัดเกศสององค์เดี๋ยวไม่อาจารย์วางไว้บนทิชชู่เลยก็ได้ค่ะเพราะเดี๋ยวไม่ผมจะให้ผู้ชมดูไงได้ไงเดี๋ยวหนูยกกล้องมาเองค่ะอาจารย์ช่วยผมตัดเสียงหน่อยก็ได้แต่ในนี้ผมบอกได้เลยมีแท้องค์เดียวแล้วผมบอกเมื่อคืนก็บอกใช่เมื่อคืนอาจารย์บอกเมื่อคืนก็บอกว่าแท้องค์เดียวแต่มันพันกว่า 2,000 ผมก็เลยไม่ได้ซื้อเพราะผมมีหลายองค์เดี๋ยวหนูจะเอาวางไว้บนนี้นะคะให้ดูนะครับผมเชื่อว่าอาจารย์ดูอยู่บล็อกผมแต่ก็ดูอยู่เนี่ยนะครับวัดเกศสององค์เนี่ยเดี๋ยวเกไม่เอาประเทศนะส่วนไอ้พ่อค้ายนี่ก็เกพ่อน้อยก็เกพ่อเงินก็เกอันนี้ก็เกมีแท้องค์เดียวคือปิดตาปู่บุญซึ่งไม่มีราคาองค์หนึ่ง 2-3,000 บาทค่ะนะครับในเนี้ยผมไม่รู้ว่าเขาซื้อองค์ไหนมาจากเพจของพี่แจ็คถ้าพี่แจ็คเอาพระอย่างนี้มาขายในเพจให้พี่แจ็คโทรมาหาผมหน่อยซื้อมาเท่าไหร่ผมซื้อเท่านั้นแต่มีข้อแม้ว่าพี่แจ็คต่อไปเลิกทำเลยเพจเนี่ยเพราะพี่เล่นไม่ได้แล้วพี่เบลพักเกตาประจันมาขายอ่ะแล้วต่อไปใครจะเชื่อถือพี่แต่ถ้าเป็นไอ้บ้างมุสาพระเนี่ยมุสานี่เลวร้ายหนักกว่าเก่าเขาอีกไม่งั้นเนี่ยนะอาจารย์ก็ถูกลูกศิษย์ต้มพระเนี่ยเขาเรียกเกโรโหลอาจารย์เก๋รถโหลเก๋องค์ละ5บาท10บาท20บาทเลยอย่างเงี้ยถ้าพระจันทร์ในอันไม่เกิน100เนี่ยนะครับค่ะแต่เอาสักกี่ร้อยอันผมจะส่งไปให้ถึงวัดเลยอย่างเงี้ยองค์ไม่เกิน5บาท10บาทจะเอาเท่าไหร่ขนไปให้นี่ก็เหมือนกันเนี่ยอันไม่เกิน100ค่ะอย่างงี้ก็เหมือนกันมีแท้องค์เดียวหลวงพ่อเงินอย่างเงี้ยนะถ้าแท้ต้องฆ่าตัวตายบอกให้ฟังนะครับเนี่ยไปอ้างกับตันแจ็คกับตันแจ็คเล่นพระเดือนนึงระดับ100ล้านไม่ใช่บาท2บาทนี่นะคะผมซื้อพระแดงกับเขานี่109เขาซื้อเจ้าสัวมาละล้านนี่ซื้อไปหลายเหรียญถ้าเขาเอาอย่างนี้มาประมูลไลน์ในเพจเขานะเดี๋ยวตอนนี้เขาไลน์อยู่มั้งมึงปิดได้แล้วแจ็คถ้ามึงเอาอย่างนี้มาขายเนี่ยเรารู้จักกันเนี่ยอาจารย์ต้องเข้าใจไม่งั้นลูกศิษย์อาจารย์ต้มอาจารย์แล้วถ้าอย่างนี้ของแจ็คมันเจ๊งแล้วแล้วจะบล็อกผมไปทำไมผมจะอธิบายฟังก็ไม่ฟังหัวเราะแห่ๆแล้วก็บล็อกบอกว่าเอามาจากเพจกับตันแจ็คยันเกแล้วก็หัวเราะค่ะจะบอกให้ฟังแล้วก็กดวางเลยใช่ไหมคะต่อให้คุณซื้อจากนายกพยัคฆ์คำพันธ์ถ้าผมดูเกผมก็จะบอกนายกว่าเกและนายกคืนเขานะพระเนี่ยนะครับเขาเล่นที่พระไม่ได้เล่นที่คนเทวดาหน้าไหนถือมาถ้ามันเกก็คือเกค่ะเนี่ยพอต่อว่าผมใส่ก็หัวเนี่ยโหดหัวพี่เขาบอกว่าไม่ใช่เพจกับตันแจ็ค 100% ครับจะบ้ากับตันแจ็คเขาจะหลับเพชรจะหลับทองพระกะโหลกกลางนี่เขาไม่เอามาเล่นหรอกเสียชื่อเขาแล้วเดี๋ยวดูมันไอหลวงพ่ออันนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะอันเนี้ยน่าจะอยู่ในนี้ใช่แล้วก็ดูในนี้ได้ว่าเหรียญหลวงพ่อเนี่ยชินราชตกเราเนื้อเงินในของใครเพราะมันเก๋คือชินราชเนี่ยมันเก๋นะแต่บางทีมันหล่นมาจากกล่องผมเลยไม่รู้กล่องใครเอากลับไปไม่ถูกเดี๋ยวส่งกลับไปแล้วเนี่ยพี่คะมันไม่ครบอันเนี้ยถือว่าไม่แปลกเพราะเมื่อวานนี้มีอะไรไหมเสือหาเสือสุดท้ายเจอไหมบอกพี่เขาก่อนเจอแล้วหล่นไปอยู่ในขวดซึ่งไปอยู่ในขวดแบบขวดอะไรก็ไม่รู้อะค่ะสักอย่างหนึ่งเสร็จแล้วทีเนี้ยคือจะเทน้ำออกแล้วเสือล่วงไปในขวดหนึ่งตัวและหนึ่งตัวก็กระเด็นออกชินราชเหรียญเนี่ยครับใครเป็นเจ้าของนะครับช่วยไลน์มาบอกหน่อยช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยใครเป็นเจ้าของเพราะมันหล่นออกมาจากกล่องแล้วผมไม่รู้มาจากกล่องไหนเดี๋ยวเวลาคืนมันคืนไม่ถูกเจ้าของนะครับแค่นี้เองนะโอเคจะได้เปิดกล่องอื่นต่อพี่ตู่บอกว่าผมดูไลฟ์ของกัปตันแจ็คมา5ปีแล้วครับไม่เขาไม่ขายพระเก้แน่นอนประเด็นแรกเขาไม่ขายพระเก้ประเด็นที่สองไอ้พระเก้รถหลวงนี่เขาไม่มีมึงจะบ้าแล้วพระอย่างนี้บอกกับตันแจ็คแม่งกูจะไล่มึงออกจากวงการเลยแจ็คในฐานะเราเพื่อนกันเนี่ยมึงเลิกเลยนะมึงอย่ามาขายพระเลยมึงขายพระระดับหลักล้านหลักหลายหลายล้านแล้วมึงเอาพระกะโหลกกะลายมาประมูลเขาไม่ทำแจ็คเนี่ยโทนเนี่ยบอยเนี่ยพศนะแล้วก็ต้อมเนี่ยเขาไม่ทำคุณไปจ้างเขา5ล้านเขาก็ไม่ทำให้เขาขายพระเก้เนี่ยเขาขายพระคืนเป็น10ล้านเขาแบบโธ่
ขาเหมือนแบบว่าสะสมมาเนาะสะสมชื่อเสียงมาเต็มเลยเนี่ยผมพูดนะครับบอกตรงๆเลยใครก็แล้วแต่ที่ส่งพระมาให้ผมนะถ้าไม่มั่นใจในตัวผมถ้าผมบอกเกย์แล้วไม่เชื่อถืออย่าส่งมาขอร้องเลยอย่าส่งมาพระคุณแท้ขายคนได้ทั้งโลกคุณไม่จำเป็นต้องขายลักซิเกย์นะครับขอความกรุณาเลยนะครับนี่อะไรเนี่ยไม่อันนี้อ๋อก็ลงจากกล่องไงคะอาจารย์ที่จานก็รู้ไงอยากจะรู้ว่าเมื่อกี้มันเป็นของของใครที่เหรียญชินราชเมื่อกี้ไปดูนะครับถ้าไม่เชื่อถือผมอย่าส่งมานะครับเพราะเวลาส่งกลับไปแล้วหมางใจแม่งอย่างนี้เก้วะถ้าคุณมั่นใจว่าของคุณแท้ใครดูของคุณก็เก้ไม่ได้นะคุณอย่ามาขายผมถ้าคุณส่งมาเนี่ยแท้ผมจ่ายตังค์เก้ให้ฟรีก็ไม่เอาค่ะค่ะเข้าใจป่ะค่ะขอร้องเธอไหว้แล้วนะครับเออนี่มีคนมาบอกแล้วอาจารย์บอกว่าผมเป็นแฟนเพจพี่กัปตันแจ็คพี่ไม่มีหน้าพระแบบนี้มีแต่พระแท้ถ้ามันเก๋จัดจะไม่ว่าเลยที่มันเก๋โหลเก๋ถ้าประจันนับร้อยเอากี่ร้อยเหรียญอย่างเงี้ยมันบางทีมันแหมท่านเป็นพระพอต่อว่าแล้วว่าโอ้ขนาดซื้อมาจากเพจกัปตันแจ็คทำไมแล้วคุณไม่ไปขายคืนเขาล่ะเขารับคืน24ชั่วโมงอยู่แล้วใช่ๆซื้อเขาแล้วมาขายผมนี่มันขายยังไงเออเหมือนซื้อร้านทองเนี่ยซื้อทองแม่ทองใบจะไปขายแม่กิมกี่อย่างเงี้ยราคาก็ต้องต่ำกว่าอยู่แล้วเขาไม่ทำกันซื้อรักสีเกตจะไปเดินขายพี่แจ็คเนี่ยถ้าไม่ใช่ทางเขาก็ไม่เอาหรอกเพราะถ้าทางเขาเนี่ยเขาโทรมาหาผมเองก็ให้จิมมี่โทรมาพี่รักเจ้าสัวเท่าไหร่บอกพี่แจ็คนะผมทุนร้านหนึ่งแล้วเอาร้านสองแล้วกันเขาก็จ่ายเงินทุกทีเขาไม่ได้เล่นสเปอร์สปะอย่างที่อาจารย์คิดหรอกพระอย่างนี้พระรับร้อยให้ฟรียังเคืองอ่ะแล้วต่อว่าเสร็จแล้วก็หัวเราะแห่แล้วก็บล็อกอย่าบล็อกสิใช่ไหมพูดถึงเรื่องพระวันนี้เราคุยเรื่องพระต่อเลยท่านอาจารย์ประสงค์ได้ๆเดี๋ยวหนูข้อมูลกันอะไรพระกะโลอะไรเนี่ยตอนนี้ท่านทำสวนปฏิบัติธรรมอยู่ทำสวนปฏิบัติธรรมที่วัดวิมุตติยารามเชิงสะพานพระราม7เออเชิงสะพานพระราม7มาบอกบุญมาบอกเออนะใครจะแวะไปทำบุญใครจะแวะไปอะไรต่างๆไปได้เลยค่ะท่านอาจารย์อะไรนะพระอาจารย์ประสงค์ค่ะประภากโรประภากโรค่ะนะคะซึ่งอยู่ที่วัดวิมุตติยารามวิมุตติยารามเชิงสะพานพระราม7ใช่อยู่ที่บางอ้อบางอ้อเนี่ยละเขียนบางพัดซึ่งจริงๆเนี่ยท่านน่ะมีความประสงค์ที่อยากจะบูรณะโอ้ได้เงินเท่าไหร่ทำหมดใช่ได้เงินมาแล้วแต่วันนี้บอกก่อนนะมีหลวงพ่อรอดหลวงพ่อรอดเนี่ยคู่กับหลวงพ่อเหลือหลวงพ่อเหลือวัดสร้อยทองหลวงพ่อรอดวัดพิมุตตอนสงครามเนี่ยเขาทิ้งระเบิดบึ้มปรากฏว่าระเบิดเนี่ยตกสะพานพระราม6ไม่ระเบิดวัดสร้อยทองไม่ระเบิดวัดพิมุตพระรอดกับพระเหลือเลยรอดรอดมาสององค์ก็เลยมีองค์ชื่อพระรอดอีกองค์ชื่อพระเหลือเดี๋ยวจะไปขออนุญาตจัดสร้างเพื่อเอาเงินไปสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแล้วอาจารย์รู้ไหมว่าพวกหนูเข้าไปนะคะครั้งแรกเรียนไปสวดมนต์อุ้ยอาจารย์คือแบบมีความรู้สึกว่าที่เนี่ยคือแบบศักดิ์สิทธิ์จริงศักดิ์สิทธิ์เพราะเราเห็นหน้าพระเรามีมิติแล้วก็มีองค์สมเด็จพระจานทร์โตด้วยอ๋อใช่สมเด็จโตนั่งหน้าหลวงพ่อรอดอยู่หลังใช่ค่ะแต่วันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายรูปให้ดูไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปบ่อยหนูมีแต่ว่าท่านอยู่ด้านหลังหนูถ่ายเซลฟี่กับแม่ไงใช่นะคะอ่ะบอกไว้ก่อนอันนี้บอกไว้ก่อนเดี๋ยวหน่อยจะทำไปทำวัตถุมงคลทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวแล้วใครว่าดีศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์แน่จริงใช่ค่ะแต่ว่าหนูขออนุญาตบอกเบอร์ท่านได้ไหมคะได้ได้ท่านหนูเยอะแล้วนี่เผื่อว่าใครนะคะที่อยากจะไปร่วมบุญแล้วก็ไปสร้างบุญกันนะคะก็สามารถโทรไปหาพระอาจารย์ได้นะคะที่เบอร์082215 5624ค่ะย้ำนะคะ082215 5624ค่ะก็สามารถที่จะไปร่วมสร้างแล้วก็บูรณะนะคะในส่วนต่างของวัดได้เลยค่ะนะคะไปร่วมกันการทำบุญการบอกบุญการทำทานการอะไรบอกมาเลยเพจเราช่วยเต็มที่นะครับเพจเราอย่างน้อยเป็นสะพานบุญได้นะครับเราไม่มาเรียอะไรไม่มาอะไรคุณตั้งใจทำบุญคุณไปวัดวิมุตติยารามเนี่ยอยู่เชิงสะพานพระราม7ไปหาท่านอาจารย์ประสงค์ประภากโรนะท่านกำลังทำศูนย์ปฏิบัติธรรมโอ้ทำสวยอ่ะแล้วก็เขาบอกเงินที่เหลือก็จะสร้างพญานาคมุจลิน9เสียนคือจะยกพื้นระดับก่อนยกระดับพื้นก่อนที่มันเป็นตัวหนอนอาจารย์นะคะแล้วก็จะไปอีกส่วนนึงเนี่ยก็คือจะไปสร้างรู้สึกว่าจะเป็นโรงปฏิบัติ
ทำเสร็จแล้วทีนี้ก็จะมาสร้างนะคะเป็นพระมุจรินทร์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะไปร่วมบุญนะคะก็ขอเรียนเชิญได้เลยค่ะอยู่ไม่ไกลอยู่ตรงเชิงสะพานพระราม7นะคะถ้าเกิดใครสนใจก็โทรไปได้ที่เบอร์0822155624นั่นเองค่ะสาธุนี่ก็บอกแกะเลยแกะเลยแกะเลยนี่ตกลงให้แกะซองใช่ไหมแกะซองหรือแกะกล่องคะขอโทษทีค่ะหัวเราไม่คือหัวเราไม่ไพเราะอยากแกะเลยไม่เป็นไรขออนุญาตใส่ก่อนกันนะจ๊ะโอ้วันนี้เราสั่งใส่ชุดแบบตรงธีมพี่คะเดี๋ยวขออนุญาตบอกก่อนนะถ้าวันพรุ่งนี้เนี่ยมาเจออาจารย์ใส่เสื้อสีแดงแบบนี้แล้วเจอทิปถ้าเป็นการใส่สีแดงแบบนี้หรือว่าเป็นอะไรเป็นชุดเดิมอ่ะก็เป็นการไลฟ์นะก็คือสดนั่นแหละเพราะว่าเราจะเอานำมาใส่ซ้ำอีกนะคะพี่สตีบอกลูกสะใภ้ของแม่ผมใส่ชุดแดงน่ารักดีก็เองเป็นลูกสะใภ้ของแม่เขาของแม่เออก็เองก็เป็นเมียเขาดิลูกสะใภ้ของแม่เออก็แม่เขาใช่ไหมได้เองเป็นลูกสะใภ้แม่เขาก็คือลูกชายก็เองก็ต้องเป็นเมียเขาเอ๊ะทำไมคิดยากเนี่ยก็คิดไปไม่ถึงอ่ะเออดูคิดไปว่าไปเขาบอกหลวงพ่อลุงรุ่นแรกเจ๊หกเก้าไหมถึงหลวงพ่อลุงรุ่นแรกจะเป็น69นะครับแต่เขาเล่น84ครับเอาเป็นว่าเขาเล่นรุ่นยอดนิยมคือ84ถ้า69จะเป็นลูกแรกก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณจะเล่นมาตรฐานสากลคุณต้องเล่น84เพราะมันแพงนะมาแค่นั้นแหละเจอแล้วครับเสือหนูจะแกะแล้วนะอาจารย์โอเคจ้าอาจารย์ขยับตัวนี้ไปนิดนึงได้โอเคโอมคืนนี้นะคะจากคุณอภิชาติเรืองรองเฮ้ยคุณเลยพี่อภิชาติเรืองรองค่ะที่สถานที่พักฟื้นแล้วก็พักผ่อนกองทัพบกที่หาดเจ้าสำราญค่ะเพชรบุรีเฮ้ยเช่นไม่ใช่ใช่ที่เขาส่งมาครั้งก่อนป่ะพี่อภิชาติเออไม่รู้เอาเคยดูหนูยังไม่เคยอ่านเจ้าสำราญวัดพิมุติมีเหรียญพระกิจิเหนียวของท้องที่ชื่อว่าหลวงพ่อเขียนอดีตปี24ถูกต้องอันนี้เก่งมากเลยคุณมิตรอภิทัพทวีคูณเหรียญรูปไข่เล็กใช่ไหมสปีดคู่ชีวิตอาจารย์ใส่แล้วหล่อคุณทิพย์ใส่แล้วสวยขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณพรชัยอาจารย์เองครับผมพี่ตู่ใช่ครับแต่24แพงกว่าถูกต้องนะครับแจ๋วเลยสะพานบุญโอ้โหเขาบอกนี่เขาบอกเลขเลยแจ๋วแจ๋วพี่แจ๋วได้บุญไปเลยอุ้ยขอบคุณค่ะพี่ซีเคพี่เมธีสุดหล่อสวัสดีครับพี่วันลบสวัสดีนะครับตอนนั้น757ต้องมี 4-5 หมื่นครับเจสุรินทร์อาจารย์ครับก็ไม่ว่าละครั้งพิมพ์เก่งหมดจูนสวยๆสวยผมซื้อ10ล้านนะครับกันครับติดมาดูแสดงว่ามีโอกาสแท้ใช่ไหมถูกต้องครับผมคุณซีเกมาลุ้นพระขอบคุณครับพี่เมธีสวัสดีครับสวัสดีครับมีคนบอกว่าโชว์ท่อนล่างหน่อยครับเจ้าสัวไม่ได้ครับท่อนล่างขาสั้นครับพี่คะอย่าดูท่อนล่างขาสั้นนะครับเอ้ยพี่เขาไม่เห็นอาจารย์ถึงไงหนูขออนุญาตไอ้ที่มันใส่ชุดกระโปรงหนูใส่ชุดกระโปรงยาวนะคะอาจารย์นี่ยืนนี่คือจบเดี๋ยวอาจารย์หนูขออนุญาตเอามาวางไว้ตรงนี้นะคะพี่จะได้เห็นด้วยก็เลยจะยืนมุมแล้วกันหลวงปู่เม่งปี18เล่นกันน่าเก็บมันก็เก็บได้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ยังไงขอบคุณครับคุณใบทูลขอบกลางสวัสดีครับนางกำแพงตื้นๆแสนกว่าบาทครับอ้าวมาแล้วเหรอมาเด้อรานั่นยังเนี่ยมองไม่ออกไม่แจ๋วพวกนี้ไม่รู้วัดแท้พี่อะไรเป็นพระอะไรจ๊ะเป็นพระลีลายืนอะไรเนี่ยไม่รู้วันกินต้องขอโทษด้วยวันนี้หมันหมานแห่งๆเด้อที่เจียอยู่อีสินี้ว่าชายจีไรนั่งเพ่งงานหลวงพ่อแดงทูปถ่ายหลวงพ่อพรหมนี่หลวงพ่อแช่มวัดนายางรุ่นสองของพอสออะไรวะวัดนายยางแท้นะเนี่ยแท้ไหมคนเพชรแน่เลยวะมีของทางเพชรบุรีเย่แท้แล้วค่ะพี่ๆหนึ่งองค์เดี๋ยวทิพย์จะให้ดูใกล้ๆนะคะแดงก็แท้แท้ปะจมูกเสียหน่อยอ๋อโอเคแท้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 สององค์สองแล้วค่ะปิดตาบ่หูที่เด้ออันนี้ไม่รู้ที่พระจงนอกเว้ยแหมพระจงแท้มันก็ได้อันนี้ไม่รู้อะไรเลย
พระลึกลับเลยพระลึกลับกินตับทั่วไทยจำได้แปลว่าอะไรอาจารย์สมัยนั้นว่าพระลึกลับเวลาคนเป็นก็ไปเจอเขาก็หลอกซื้อเราเนี่ยอ๋อที่เขาเรียกว่ากินตับปะหรอภูมิจะอ่านจะถามมหารรวยเอ้ยนี่เหรอวะผมว่าแดงแหลมสอรุ่นไหนวะเนี่ยแล้วเนี่ยแฉะได้ดูหลวงพ่อไคร้ส่วนขันรุ่นหนึ่งสภาพน่ารักเช่าเท่าไหร่อาจารย์มันต้องเห็นนะมันน่ารักของเขาคือยังไงอันนี้เก็บก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปพิจารณาสี่ชิ้นนี้มันแท้อยู่แล้วแต่เราไม่รู้ราคาโอเคแยกไว้ในกล่องมาที่กล่องนะแล้วอาจารย์อันนี้คือไม่เป็นไรใส่รวมกันไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้แยกกันตอนจะส่งคือเราก็จะแยกก็ถามซื้อก็โอเคเดี๋ยวไปถามค่ะโอ้ชุดแบบแน่นหนา อะไรเนี่ยอะไรของมันหนังกว่านี่พี่สุรศักดิ์กันเจริญสวัสดีปีใหม่ครับอาจารย์เองเลยครับผมเปิดกล่องไว้ท้ายทุกองค์ครับซุ้มไก่ชนเทพแข้งทองสวัสดีครับคงมังสวรรค์ประกาศรุ่นหนึ่งก็สองสามหมื่นครับสวัสดีครับอาจารย์รักคุณประสิทธิ์ชัยดีเจวีนี่ลูกชายยีเคต่างๆครับสวัสดีครับไปแล้วนะครับกิ่งตะกะแตนสวัสดีครับอาจารย์วันนี้ขอให้ได้วันละครั้งฮะอําหมวยนี่นะอําหมวยติกว่าหรือติกว่าลายลายเมื่อที่ไหนมาวันนี้วันดีอย่าลงเสียครับครับไม่เสียแล้วอาจารย์ทำไมไม่มีชื่อพี่เขาถักเลยนะสมเด็จพระนักแก้วไม่มีครับอาจารย์เสือตัวนี้ขอได้ไหมครับชอบเสือหรือเสือเสือหรือเปล่าคุณฉลองชัยค่ะเล่นไพ่สนุกดีกว่าอาจารย์ครับผมไว้ไปทำบุญกันดีกว่าวัดวิมุตติยารามเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเลี้ยงเพลนพระที่วัดจุฬามณีเพี้ยงหนึ่งหลังอะไรเนี่ยก่อนละครั้งก็หลงเมื่อคืนนะดิหลงเมื่อคืนต้องตุ๊กแกนี่มันจระเข้ไม่มีฮอดหอยมันเด้อาจารย์ครับทำไมเหรียญพอ5ราคาไม่ค่อยถึงพอรอไปก่อนเนาะราคาไม่ค่อยเดินเลยครับอาจารย์ก็ตลาดมันไม่เวิร์กก็ให้ทำไงอ่ะตอนนี้ที่พระเนี่ยคำว่าอันนั้นเล่นอันนี้ไม่เล่นเราตอบไม่ถูกกันนะมันอยู่ที่สังคมจะพาไปพรุ่งนี้อาจารย์ไปยุทธยาครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่เขาจะพรุ่งนี้ผมจะไปพิษบุรีเดี๋ยวเอาหลวงพ่อแดงหลวงปู่ฉุยมาฝากครับอาจารย์อันนี้ไม่ได้แล้วชุนปอเมื่อกี้ไม่ได้อืมฝั่งนี้ไม่รอดแล้วคิดใส่ใส่ดิใส่ฝาดิใส่ฝานี่ก่อนอาจารย์แขนไหล่หนูเครียดอ่ะหนูทำอะไรมาไม่รู้ยกอะไรไม่ตั้งแต่ยกไฟแล้วแบบมันผิดท่ามั้งรู้สึกปวดหลังแล้วก็ลามมาไหล่เฉยจริงๆว่าตีนแผลไม่เหมือนหลักมืออาจารย์คะอันนี้คือเช็คหมดแล้วเช็คหมดแล้วไม่ได้กองน้อยๆเบาๆเสือสบอกผู้ใดนี่อาจารย์เลือกมาเลยจะแกะกองไหนคุณอะไรวะทำไมไม่ค่อยใส่ชื่อวะไม่เข้าใจฮะเขาไม่มีชื่อแค่เพราะว่าเคอรี่จะเป็นแบบนี้แหละอาจารย์อาจารย์หนูล็อกกล่องให้อาจารย์อาจารย์ห้ามล็อกไว้ล็อกไว้ห้ามเปิดไม่เลยร่วงไม่รู้เรื่องอันนี้คุณหาชื่อไม่เจอแล้วถ้าเปิดไปแล้วข้างในไม่มีเบอร์แล้วจะไปซื้อกันยังไงวะน่ะชีวิตเออส่งมาใส่ชื่อแท้ที่อยู่ชัดเจนหน่อยบอกเคอรี่บอกเฮ้ยมึงเข้าใจคนเขาไม่เข้าใจกับมึงนะนะคะไม่มีนะมีองค์เดียวนะคะเสือแน่เลยเพราะวันก่อนเขาส่งเขาส่งรูปให้ดูอยู่ใช่เหรออาจารย์ทีนี้เราต้องไปไล่หาลายเขาอยู่ดินะไม่ใช่เป็นเหรียญนี่อะไรอ่ะอันนี้มีมามีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็มีเลขบัญชีชีสเต่ามั้งหลวงพ่อผู้วางไม่แท้แต่เก
๊ดีมากเห็นลูกก็แท้เลยเห็นตัวจริงก็ไปเลยไม่รอดโอ้เสียดายขอบคุณมากเลยนะคะพี่อดิศักดิ์พี่อดิศักดิ์บอกว่าติดตามแต่ละเครื่องสุวรรณภูมิอาจารย์นานมากเลยเนาะนานขอบคุณค่ะถ้าตามตั้งแต่ยิ่งนานใหญ่เลยภูมิชาแนลเปิดใจเซียนด้วยเปิดใจเซียนอาจารย์อ่ะต่อไปอาจารย์ใช่ครับบางบายุทธยาถูกต้องครับจานิชใช่ครับพรุ่งนี้เจอกันเลยผมเลี้ยงเพลนใช่ครับอ้าวเขาให้เขียนชื่อกับไม่ได้เขียนชื่อมาด้วยนี่เขียนชื่อใครชื่อเขาอ่ะจำเป็นโอ้ยเอ็นดูนะคะอันนี้ใครก็ไม่รู้นะคะส่งมาจากจังหวัดอุดรธานีค่ะกินน้ำมะพร้าวบ้างครับอาจารย์จะได้แข็งแรงคงไม่ไหวว่าละครั้งที่อาจารย์โพสต์วันนี้ใช่องค์เกตโพสต์ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับวัดที่ผมไปบวชนะครับไปเจอกันได้เลยพรุ่งนี้เลี้ยงเพลเสร็จแล้วอาจจะเดินทางไปเข้าพระตรงมหาราชแต่จริงๆแล้วหนูอยากไปด้วยมากเลยอาจารย์อาจารย์เคยโดนเช่าพระเกศหมาเป่าครับราคาเท่าไหร่เคยโดนล้านห้าครับเคยโดนล้านห้าสูงสุดตอนนั้นก็หลักพันหลักหมื่นโดนประจำพ่ออะไรวะหลวงพ่อปูวัดอะไรวัดช้างหลวงพ่อนายกจะอันฟันแท้เปล่ารุ่น4ไม่อันนี้มันสมัครอาจารย์หลวงพ่อเงินมาแต่ว่าหลวงพ่อเงินเหมือนไม่ได้องค์ใหญ่ไปอ่ะแท้เป็นแล้วเว้ยอ่ะจริงด้วยไม่คือจริงๆแล้วเนี่ยองค์จริงมันจะต้องมีขนาดที่ย่อมกว่านี้เนี่ยหน่อยนะคะอันนี้ถือว่าองค์ใหญ่เกินไปเศร้าแล้วเศร้าแล้วโคตรแท้เอ้ยชีวิตไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้ขอบคุณครับคุณตั้มคุณสิริพงษ์หลวงพ่อไก่วัดลำพญานะว่าไม่แพงพี่คุณละมูลน้องทิพย์ผู้ดีสารแล้วน่ารักครับผมสปีดบอยอาจารย์เคยนี่บอกไปแล้วอาจารย์อันนี้ไม่ได้นะครับผมผู้หญิงรุ่น2ดีทั้งเมตตาแคล้วคลาดนะครับชอบมาโมยข้างๆอาจารย์ครับชอบได้ครับรบกวนสอบถามอาจารย์ครับเรื่องวัคซีนโยรุ่นสร้างเกิดถึง7ชั้นก็20,000ครับคุณอาจารย์ห่วงเชื่อมมีราคาไม่เป็นแสนครับอันนี้จากคุณ3ครับสวัสดีครับ สามมากอ่ะสามมากพยาลุงอ่ะไม่ใช่แล้วอาจารย์ทำไมใช่ไม่ใช่อ่ะอันนี้จีนหรือพม่าเนี่ยแยกไม่ออกเลยอ่ะอันไหนอ่ะอาจารย์อ่ะจีนนะหรอพม่าเหมือนพี่เข้าใจผิดพี่เคลียร์ลาพี่เข้าใจผิดละก็เรียนอาจารย์เอาอีกแล้วอ่ะอะไรอ่ะอาจารย์ดึงสีชมพูให้หนูหน่อยมันติดถุงมือหนูไงเฮ้ยได้ด้วยเหรอเฮ้ยมันเหนียวดีว่ะอาจารย์ทำอะไรทำไปเรื่อยโอ้อาจารย์องค์เดียวเลยพระอะไรอ่ะเสือป่ะอ๋อไม่ใช่อินโดจีนจบได้ไหมได้ไอ้เนี่ยซื้อแพงมาหน่อยแต่ก็ทำใจเฮ้ยแพ้เพราะแพ้น่าเก็บรุ่นไหนไหมรุ่นแรกเลยแพ้พันอะไรพวกนี้ท่านใดอยากจะทานน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ๆมาที่ร้านผมได้เลยครับร้านพี่อยู่ไหนคะพี่ไก่มะพร้าวน้ำหอมเฮงๆรวยๆนะครับอาจารย์และน้องทิพย์ขอบคุณมากค่ะเช่นกันนะคะเบอร์เขาเบอร์อะไรเบอร์อยู่นี่ค่ะอันนี้รู้สึกจะตกลงกับเขาไป20,000น่าจะใช่โอ้อาจารย์พัดลมอาจารย์นี่คือทำให้หัวฟูฟ่องมากเลยนะคะสภาพตัวจริงไม่สวยเท่าไหร่นะแต่ไม่เป็นไรตกลงเขาแล้วเอามาเบอร์อะไรเอามานี่เสียหนึ่งเดี๋ยวหนูกดให้บอกเบอร์พี่เขาออกอากาศมันก็ทำไมอ่ะเป็นคนละโจรเหรอมันไม่ใช่พี่เราประกาศทุกวันเบอร์ส่วนตัวเราเนี่ยก็เขาโทรหาอาจารย์ได้ไงแล้วทำไมอ่ะทำไมต้องปิดบังว่าเรื่องเบอร์ไม่เข้าใจคนบริสุทธิ์ใจมันต้องเปิดใจซิงเจียยุ่ยซินนี่ผู้ใช้คุณถาวรบอกพี่กบบอกว่าแท้มาแต่ไกลใช่ค่ะคุณกันตรึมนะคะรบกวนสอบถามอาจารย์ครับ
ลูกอมโลกธาตุหลวงปู่ใจวัดเสด็จเนื้อทองคำหลักแสนหลักแสนสวัสดีอาจารย์รักและพิชิตคนงามสวัสดีเจ้ากดที่ปูโต๊ะราคาเท่าไหร่เป็นแสนเหมือนกันแต่ถ้าเนื้อใบลานจะหลักหมื่นอยู่8ริ้วครับน้องทิพย์มาทานฟรีได้ตลอดชีพโอ้ยซาดนี่กับสกินแต้นน้ำมะพร้าวเนาะโอเคถ้าหนูเขาไม่น่าบ่ะยังถ้าหนูถ้าไม่มีอะไรกินนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่8ริ้วกันไปกินมะพร้าวเอ้ยเขาบอกว่ากินมะพร้าวเนี่ยเพิ่มสมรรถภาพจริงหรือเปล่าคะอาจารย์ไม่รู้ไม่เคยกินสมเด็จพ่อแพร2,000มีราคาไหม20,000ปลดนี่ปูโต๊ะอันนี้อ่านไปแล้วเนาะพี่เขาไม่รับสายนะคะเอาไว้ก่อนโดนจีนมาตกลงซื้อเขาไว้20,000ไม่เป็นไรเขาไม่รับสายก็แยกเขาไปเลยแยกแล้วกันอันนี้กล่องอินโดจีนอาจารย์แยกไปฝั่งนู้นเลยค่ะที่อยู่นี่หมดป่ะอยู่ในนี้ค่ะอยู่นี้หมดเลยต่อไปเราจะแกะในส่วนของคุณบางทีได้บอกตรงนะบางทีได้คุยได้พูดกันยอมซื้อแพงอ่ะเพราะเรานับถือน้ำใจเขาส่งมาเนี่ยอย่างเงี้ยซื้อ20,000เนี่ยขายก็ไม่เกินอ่ะดีไม่ดีพวกต่อ18,000อีกอันนี้ซื้อน้ำใจกันไว้ดีกว่าอันนี้ส่งมาจากคุณธนกฤตนะคะส่งมาจากจังหวัดนครพนมนครพนมงานไหลเรือไฟหมอก็หาหมดทุกหมอเลยไงยังมึนหัวไม่หายที่ไหนต้องเลิกมึนอาจารย์พูดจริงหรือเปล่าคะจริงหุยอาจารย์หนูเอาอังเปาคืนให้อาจารย์ก็ได้ไม่เอาอาจารย์จะได้สงสัยว่าจะเลิกไม่ได้บอกว่าเลิกอ่ะนึกว่าจะเลิกดีใจไงเนี่ยแกอะไรมาไม่รู้เนี่ยลืมเลยคุณอะไรดูกล่องเขาด้วยพี่ธนกฤตนะคะอาจารย์จริงๆนะอาจารย์เหมือนพ่อหนูอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องเลิกนะแล้วมันจะดีมากเลยนะคะจ้าเพราะว่าเปลี่ยนหนูไปแล้วนะเขาไปไหนไปที่สบายแล้วโอ้ยอาจารย์พี่เขาพันมาแบบนี้ขออนุญาตนะคะอุ๊ยเข้ามาหน่อยไม่เขตไหนครับประมูลติดตาไม่กระติดวัดทองมีเกรียดนะอาจารย์โทษนะคะอาจารย์ที่ขาดหนึ่งชิ้นอาจารย์คะโอ้ยนี่วัดเจียมวัดเจียมวัดเจียมแท้ไหมยังไม่เวิร์กอ่ะดิแท้พื้นที่เขาก็หาแผนหาใช้กันแต่ยังไม่เวิร์กเฮ้ยร้อยปีทุกกองก่อนคอสโมแท้แล้วเว้ยเดี๋ยวจะเหมือนเมื่อวานไม่กล่องแท้บ้านนี้เอามานี่เดี๋ยวอันนี้ไม่แกะอันนี้แท้ดีๆบ้านดีๆยังกล่องเสียหายไม่นี่หนูแกะตามรอยอยู่ไอ้หลวงพ่อมุ้ยทำไมไม่มีตะกรุดทองวะหลวงพ่อเพิ่มออกมาสินนี่ก็แท้แต่ยังไม่เวิร์กว่าสินสำเร็จแมนเนี่ยละ100ปีอุ๊ยจริงเหรอแท้ไหมครับนี่ไงนี่กล่องคอสโมถูกต้องแล้วเขาเรียกกินอะไรวะเนี่ยกูขายละตรงนี้กูเรียกไม่ถูกหลังเต่าเนี่ยเดี๋ยวไปเช็คไลน์หน่อยเรียกพี่ใหม่ใช่ไหมโอ้ยเมกะเซ็ตเมกะเซ็ตจริงๆแล้วมันจะต้องออกแบบลมดำแล้วก็ออกเขียวๆนะคะแต่เนี่ยไม่มีความเขียวเลยนะคะเงาก็มีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เงาที่เกิดจากแบบธรรมชาติอ่ะมันจะต้องออกเขียวๆนะตัวมันเป็นหลังเต่าเองเลยอาจารย์องค์ไหนที่แท้บ้างคะส่วนใหญ่แท้นะแต่ยังไม่มีเดี๋ยวดูเดี๋ยวพวกนี้ต้องเช็คดวงพิมพ์อะไรบอลซีตัวซื้อก็ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นขออนุญาตรวมไว้ก่อนเลยนะลายเป็นไม่แยกรวมนะอันนี้ดีเลยอาจารย์ไหวไหมไหวรู้ทวดเนื้อผงเบตงมีไม่เป็นนะไม่เคยรู้ต่อมาค่ะเป็นของคุณ
ื่ออย่างละที่นี่ไหมคะมีศัพท์เก่งมากขึ้นเหมือนกันเนาะอันนี้ไม่มีชื่อเลยนะคะพยายามหาแล้วหลวงมุทินรูปหล่อเต็มมากแต่ไม่ถึงครับไม่ถึงใครให้แพงขายเขาเลยว่าผมก็ได้เล่นเท่าไหร่เลยมั้งมาหนึ่งชิ้นค่ะยาโรงพยาบาลนะจ๊ะยาก่อนนอนยังไม่ได้ให้นี่นี่อะไรวะนี่อุ้ยอาจารย์ไม่รู้หลวงพ่อเอียเอ้ยจริงเหรอเอ้ยนี่อยากเจอสวยอ่ะทรงอะไรอ่ะรถเป็นยังไงเสือกลับมาแล้วค่ะพี่อดิเทพภาพติดๆขัดๆครับเอาเหรอทวดเนื้อผงวัดตุกยงปี07ครับอาจารย์โอ้อาจารย์กำลังตั้งใจในการส่องมากเลยมันดูหลอนผมหนูแบบหลวงปู่ทิมรูปหล่อไตรมาสปี18ราคาไม่ถึงแสนหรอกครับอาจารย์ไม่ถึงไม่ถึงตรงนี้ให้กินดูขายมันดูโคตรแปลกให้ให้หนูถ่ายใช่ไหมใช่ถ่ายโคตรชัดๆในโคตรตรงหลังบางอย่างสมัยก่อนไม่มีเกพอเดี๋ยวนี้มันเกแล้วปวดหัวจริงหมดหนังหมดก็ไม่ได้หนังหมดคนพูดไปมาดูมาดูดวงใจเนี่ยเนี่ยชิ้นนี่ไม่รู้ที่ไหนอันนี้ให้หนูส่งไปเองส่งให้ไอ้เกมนี่ล่ะมีเลยไอ้เกมป่ะไม่มีแต่ว่าหนูมีไลน์แกเอ้ยคุณหนูมีเฟซบุ๊กแกส่งไปทางเฟซก็ได้มั้งโทรบอกแกว่าทิปส่งมันสนใจลีลากูวัดหินเปล่าครับอาจารย์เล่นได้หมดแล้วโอเคเมื่อคืนนี้ลือบอกอาจารย์ให้เอาเนื้อหมูล่อเสือครับไม่ต้องล่อจ้ะมาแล้วจ้ะมันอยู่ในขวดเพราะอาจารย์เอาเสือไปไว้ในขวดอาจารย์เมื่อกี้นี้ยังบอกอยู่เลยว่าสิบว่าสูบแล้วอันนี้ฮัลโหลยิ้มกิมดูนี่ให้หน่อยดูไอ้สรุปนะว่าอายุไลน์คลิปแม่ที่มันส่งไปไม่ใช่ไลน์ เฟซบุ๊ก อาจารย์หายไปใส่ครับอ๋อมาดูพระไปดูนี่ไปดูนี่เนี่ยเขาดูให้อยู่อาจารย์อยู่นะคะนี่ยังไม่เสียบ้านบ้านบ้านประมูลพระอยู่เฮ้ยไม่ใช่สิประมูลอยู่พระเครื่องเรื่องสนุกอ๋อวันนี้โอ้พี่เขาชมแต่แป๊บนึงนะพี่เขาดูอยู่อาจารย์วันนี้พี่สาวสวยเป็นพิเศษอาจารย์ก็ดูหนุ่มขึ้นเยอะเลยครับขอบคุณค่ะพี่สุรศักดิ์สวัสดีครับอาจารย์เฮงรวยๆสุขภาพแข็งแรงหนูเติมให้อีกคำหนึ่งอ่ะนะคะแล้วส่งมาดูแป๊บนึงค่ะพี่เขาไม่นะว่าตัวจริงอ่ะอ๋อขอโทษแต่ว่าองค์นี้คือทั้งหมดนี้อาจารย์ดูแล้วเพราะไม่มีอะไรมีองค์นี้โอเคค่ะเพราะว่าธรรมดาเพราะว่ามันจะมีไส้อันนี้ไม่มีไส้ไปแล้วก็นี่นะอันนี้คือเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมการให้เหล้าเท่ากับแช่งแต่การให้บุหรี่ก็เท่ากับแช่งเหมือนกันค่ะพี่กบอันนี้ของพี่คนนี้นะคะ
ซองหนาเป้าครับคุณทิพย์เดี๋ยวมาลุ้นค่ะหนูทิพย์กินไก่ย่างกินแล้วแม่ทำอร่อยมากมากแบบมากๆมากๆเลยอ่ะคือกินไก่คั่วไม่ใช่สิกินไก่กินไก่รวนของแม่นะคะ1จานเท่านี้แต่เรากินน้ำประมาณลิตรครึ่งอ่ะนะคะตัดล่างอร่อยอร่อยอร่อยนะคะมันมีตะบะปีนึงจะได้กินครั้งเดียวอาจารย์กำลังเสกควันวิชาโบราณใช่ๆเสกมหาหนูเนี่ยนะคะสีมันไม่ธรรมชาติคุณทิพย์เป็นหมวยอินเตอร์สวยจังอุ๊ยขอบคุณค่ะจริงๆแล้วหนูนำสกุลแท้ตั้งนะเป็นจีนนะรวบรวมผสมไปให้อาจารย์อยู่ครับนะส่งหรือเปล่าอ๋อรวบรวมพระส่งไปให้เนาะโอเคไม่ได้แล้วอาจารย์หนูอ่านพี่ดับพี่เขาบอกว่าพี่เขาจะรวบรวมพระส่งมาให้อาจารย์แต่หนูเขียนว่าเอ้ยแต่หนูอ่านว่าอาจารย์กำลังรวบรวมพระส่งมาให้อาจารย์ขอโทษอาจารย์เข้ามาเหอะยาดูดไหลไม่ได้ทำไมคะไม่ใช่โอเคมวยหรือฝรั่งผมทองอันนี้คือหนูไปย้อมทับสีเข้มมาแล้วนะพอดีว่าเกิดการเข้าใจผิดกับคนทำนิดหน่อยต่อไปค่ะหนึ่งขนาดอาจารย์เอออีหลีเด้นี่บอกอีหลีเออเปิดจากใจเลยได้เนี่ยดูต่อไปอีหลีเด้ขออนุญาตหาตามบริสุทธิ์แป๊บนึงนะคะเออแต่ก็สนองตาเปิดเปิดจะเห็นเนี่ยหนูว่าอาจารย์ไม่ได้เลยถ้าว่ายังไงเดี๋ยวมึงเข้าตัวใช่ไม่ไม่ดีอันนี้คืออะไรอ่ะคุณอ่านว่าอะไรอาจารย์อาจารย์คะคุณฟองดึกก็ผู้ใดสิซื้อแบบนั้นก็มันปอปลาป่ะล่ะปองงูอ่ะมันนี่คุณปองดิดผู้ใดสิซื้อปองดิดจักเออแหมประดิษฐ์ยังพอเชื่อปองดิดแล้วมันมีสระอะด้วยน่ะเอาเอาอะไรก็ช่างอ่ะเปิดดูว่าแท้ๆว่ากันฮาเลยนะคุณปองดิดเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาเขียนอย่างนี้เขาจะอ่านยังไงอ่ะอ่ะเดี๋ยวหนูบอกคนนี้น่าจะจบหมอน่าจะจบหมอส่งมาจากจังหวัดฉะเชิงเทราเขียนหมอมาเป็นยอยักษ์หมอคุณประดิษฐ์แหละน่าจะเป็นไปได้นี่แหละค่ะเออไม่รู้แต่รู้แค่ว่าหมอเวลาเขียนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเหมือนเส้นแบบชีพจรหัวใจอาจารย์เนาะเส้นกราฟจึ๊ดๆเสร็จกุ๊บตรงจึ๊ดๆเออภรรยาก็รู้เรื่องด้วยนะภรรยาเขาไปรับยาให้สามีเขาหมอก็เขียนมาค่ะเช้าเม็ดกลางวันเม็ดเย็นเม็ดหัวกระตาไม่ดีอ่านมาเป็นยอยักษ์เขาก็รีบไปหาหมอก็บอกหมอโอ้โหอย่างนี้ฉันไม่ไหวแล้วโอ้เช้าเม็ดกลางวันเม็ดเย็นเม็ดเนี่ยไม่ไหวเพราะหัวหนูอ่ะมองมาเป็นยอยักษ์ใช่ไหมพี่หมอบอกไม่เป็นไรเขียนตัวโตๆให้จะได้อ่านง่ายแต่คุณผู้หญิงก็บอกไม่ต้องแล้วหมอ อยากจะให้หมอเพิ่มก่อนนอนอีกสักนิดอาจารย์ก็มันมองไม่เห็นนั่นหนักอ่ะมันมองมอมาเป็นเยอะยักษ์เออเช้าเม็ดกลางวันเม็ดเย็นเม็ดนี่นี่นี่เมียก็บอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนหมอแต่ก่อนเพิ่มรอบก่อนนอนไปอีกเม็ดแต่ก่อนนี่ขายอาหารเสิร์ฟกับเพื่อนแล้วอยู่ในทีวีเสร็จแล้วทีเนี้ยนี่นะคะส่งมาชิ้นเดียวเสร็จแล้วทีเนี้ยคนก็จะโทรมาสั่งสินค้าใช่ไหมคะแล้วก็ถามว่าวิธีการกินยังไงเพื่อนก็รับสายเยอะไงหมื่นเจ้าหนูบอกหนูไอ้เรื่องหมอเขียนแล้วคนไข้อ่านไม่ออกนี่เจอกันมาหลายเรื่องมากคือสะดุ้งอ่ะคือแบบเฮ้ยพูดอย่างนั้นได้ยังไงนี่นะคะผู้หญิงก็ปวดท้องมากแล้วก็ไปหาหมอก็ให้ยาแบบมันเบาการปวดลงมา uh-huh. แล้วก็เขียนว่าว่างดเผ็ดให้งดเผ็ดนะเสือเขียนผอพึ่งมันยอยักษ์เขาอาจจะเขียนถูกแต่ว่าคนอ่านคนอ่านนะอ่านผอพึ่งมันยอยักษ์บอกโอ๊ยไม่ได้อย่างนี้ตายเลยไม่ได้หมอทำนี้ไม่ได้ไงไม่ได้หนูยอมปวดท้องให้หนูงดหนูไม่ยอมหรอกเฮ้ยน้ออันนี้พี่เขาเขียนมาราคามาด้วยแจ๋วว่ะไว้แช่
มาพี่ๆเขาอยากจะไปหาหมอกันเลยเหรอคะหนังสือแหมเขียนหมอที่เรื่องจริงน่ะบางทีอ่านแม่งหมอมันเรียนสูงหรือว่ากูเรียนต่ำวะทำไมกูอ่านมันไม่ออกวะแต่ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยง่ายแต่คนภาษาค้นบ่แต่คนที่จะเก่งใช่แล้วน้องกลับได้ไหมไม่รู้เดี๋ยวต้องเช็คเพราะผมดูไม่เป็นไอ้คุณแผนของพระละครไม่เป็นน้องทิพย์ชอบอะไรคะเช้าเม็ดกลางวันเม็ดเย็นเม็ดเดี๋ยวยังไม่มีไงหมอไม่ต้องแก้ไขให้ตัวโตๆหรอกอยากจะได้รอบวันนอนอีกสักเม็ดเออหมอช่วยจัดให้หน่อยเออคือสิคัดขนาดเนาะถ้าหมอไม่สั่งนี่คืออาจารย์คุยเรื่องอะไรอ่ะก็เอาหัวล้อกันเนี่ยมันเดือดแล้วอ่ะเขาหัวล้อมันผิดตรงไหนเนี่ยสคบตามนะจริงๆมาอยากเจอด้วยเขาคุ้มครองผู้บริโภคกูกินอะไรอ่ะกูไม่ได้ขายอาหารนี่พระกูไม่ได้ขายกูซื้อนะแน่จริงมาช่วยกูซื้อนี่เออโอเคอย่างนั้นอย่างนี้มึงมาช่วยกูซื้อก่อนเพราะเวลากูโดนเก้งไม่มาช่วยกูอาจารย์คะจะทำซองร่วงไม่ได้นะคะอาจารย์เพราะว่านี้จะต้องใส่อาจารย์ใส่ไปในนี้ก่อนเอาคือจะมาใส่เห็นดิแม่เอาบกหูได้ล่ะเพราะว่าพี่เขาห่อมาอย่างแน่นหนามากนะคะพี่เฮ้ยเสือเฮ้ยเดี๋ยวหนูดูก่อนอาจารย์ว่าแท้หรือเปล่าเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวหนูดูเองแม่นี่เดี๋ยวหนูดูเองก็มาชดเชยตัวเมื่อคืนบอกหายเฮ้ยอาจารย์เฮ้ยมีสิทธิ์อาจารย์แต่ว่ารอยขยึกที่หัวไม่มีอ่ะรอยขยึกเฮ้ยแต่ว่าตูดได้อาจารย์อ่ะดูสิโอ้โหลื่นปืนเนี่ยนะได้ก็ไม่ก็ดูแค่แท้เฉยๆดูสวยไม่เป็นใช่เอ้ยว่าแท้ไหมหนูว่าแท้ก็แท้ดิเฮ้ยจริงป่ะอาจารย์ไม่รู้กูปลอบใจตัวเองมีเบอร์ป่ะเอามีสิคะจัดสิมันยอมสวยลื่นหมดเลยตูดไม่เหลือรอยขยักขยิกให้เห็นเลยเดี๋ยวหนูจะให้พี่แต่พวกเดี๋ยวแกะทั้งหมดก่อนพ่อนี่ยังเขาเขียนว่าไงวะเฮ้ยอาจารย์เอาอีกแล้วพี่เขาอุตส่าห์เขียนราคามาให้โอ้ฮะมันหมองงามเนี่ยเอออาจารย์ใส่ในนี้ก่อนนะคะวางไว้ก่อนนะมีอะไรไม่อาจารย์จะต้องใส่ในถุงก่อนเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวกูจะซื้อเขาจะมาใส่ทำไมไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวซองเขาหายไงหายมันหายไปดิ25สัตตวรรษโอ้ถ้ากลัวมั้งเนี่ยมันมีเนื้อทองคำบ่ไม่คุ้นแผนมันแก่มันเนาะเบิ่งบ่เป็นนี่เฮ้ยเป็นแม่บ้านบ้านนี้คงจะกุ้มใจมากเลยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าขยะเยอะมากพ่ออะไรวะเอวอย่างเงี้ยพ่อหลวงพ่อกลวยพี่เขาก็รู้เรื่องพระดีนะซื้อตัวมันยังเนี่ย25สัตวรรษไม่ต้องกลัวอย่าไปขีดแรงไม่ไปโดนพระเขารู้แต่ไม่หนูขีดแค่ตรงนี้เฉยๆอ่ะนี่ค่ะโอ้โหเป็นยังคือมันดำจะแดดโอ้ยไม่ไหวแล้วเด้อเป็นไงคะเอามาโทรศัพท์มาไม่อาจารย์จะเอาเสืออย่างเดียวใช่ไหมเสืออย่างเดียวรอดอย่างอื่นกูตายแน่เบอร์โทรตามนี้นะเอานะให้หนูนะโทรศัพท์มาค่ะนี่ไงโทรดิเขาไม่ปั่นมอเตอร์ไงวะเนี่ยลื่นปื้ดอยู่เลยพี่นี้จะขี้เมาถึงพี่กินเหล้าจนเมาไม้ไม่เคยใจร้ายกับน้องสักน้อยมาดูว่าพี่เขาชื่อประดิษฐ์จริงไหมนะบอกให้ดูฮัลโหลสวัสดีค่ะผมมาไม่ได้ด้วยว่ะคุณพี่ประดิษฐ์หรือเปล่าคะเฮ้ยจริงด้วยค่ะชื่อประดิษฐ์จริงเหรอจริงเป็นเพราะชื่อพี่เลยค่ะได้เรื่องเล่า 3-4 เรื่องเลยเนี่ยลูกพี่ฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินนะได้ยินนะเสือเนี่ยได้เสียเลย15,000ฮะ15,000นะจะได้โอนเลยสัญญาณไม่ไหวเลยไม่ของเขาของเราเนี่ย
เดี๋ยวโทรกลับไปใหม่ดิโทรกลับไปใหม่ดิเดี๋ยวโทรไปใหม่นะคะลื่นหมดแล้วไม่ใช่อะไรอุ๊ยอะไรกระทงหลุดจังเลยช่างมันเด้อนมก็มีน้อยโทรไปฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับจ้าพอดีว่าอาจารย์ต่อราคาเท่าไหร่แล้วอาจารย์15,000ได้ไหมคะเสือแล้วราคาที่เสือใครไหมครับไม่รู้มันแท้หรือเปล่าไอ้หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อตะรอดแท้มั้ยแท้ครับมันเป็นแบบแรกนะอาจารย์เขาเล่นงั้นมาเนี่ยถ้าใช่ก็2อัน 17,000 อ่ะอันนี้ 2,000 ใช่ไหมล่ะครับผม17,000 2องค์ได้ครับจัดไปเลยครับจัดได้ๆไอ้หลวงพ่อกวยผมไม่แข็งแรงว่ะนี่ผ่านก่อนได้มั้ยพ่อกวยได้ครับอ่ะ2ชิ้น 17,000 เดี๋ยวโอนอย่างนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะไลน์ไปเพราะผมส่งเลขบัญชีไปแล้วอ๋อโอเคชื่อเอางี้ดีกว่าบอกชื่อไลน์มาเดี๋ยวเปิดดูเดี๋ยวผมจะกินไปโอเคจะกินยังไงวะทักมาโอเคได้ค่ะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์อย่าพึ่งนะรอให้ชัวร์ก่อนนะแล้วค่อยไอ้นี่นะคะโอเคจ้าสกิดได้สับใหม่อย่างนี้ก็ดีอย่างมิจฉาชีพทำอะไรไม่ได้เอาละกูก็ไม่รู้ว่าซื้อละที่เหลือเราส่งเขาคืน2ชิ้นใช่ไหมเหลือสองชิ้นของคืนก็กลัวมันไม่มีราคาอ้าวว่าไปแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวรอพี่เขาส่งเองเสือซื้อไม่อันนะครับตั้งงบไว้เลยซื้อไม่อันแล้วถ้าเกิดมีอยู่บ้านนึงที่มีเป็นร้อยตัวค่ะก็โทรมาสิขอให้ขายอย่างเดียวไม่กลัวของเยอะนะครับกลัวของเก๊เท่านั้นอ่าจันขอปีหน้าปีเสือเวลาใครถามถึงเสือบอกรักสีเกตมีเป็นร้อยตัวมีอะไรเนี่ยใครเนี่ยไม่อันนี้ของพี่ธนกฤษธนกฤษเราไม่ได้ซื้อเขาใช่ไหมไม่บ้านส่งคำชะอีมุกยาหารเกรดเขาว่ากองใหญ่ก็เลยเหรออะไรคืออะไรวะไม่คือหนูอาจจะไม่ว่าเป็นกล่องที่ธนกฤษซึ่งจะเอามาใส่ในกล่องให้จ้าโอเคต่อไปค่ะเป็นของคุณนวลจันทร์นะคะมาส่งพระพุทธรูปมาค่ะอุ้ยเดี๋ยวนี้หนูเริ่มเก่งแล้วนะจันทร์นะแค่พระพุทธรูปอะนะช้อนนี่มั้งก็โหเอางี้อันนั้นอะไรเป็นพระด้วยเหรอพระด้วยอาจารย์อ่านนี้ไปก่อนเป็นขออนุญาตแก่นี้ก่อนพี่ดูสิมหาสารคามหมอมีเบอร์โทรศัพท์อันนั้นคือเบอร์ติดต่อใช่ไหมใช่โอเคค่ะมีอย่างน้ออาจารย์อันนี้แก่ง่ายอาจารย์ดึงแบบนี้ตลอดเลยนะโอเคค่ะดึงแก่ให้แต่ว่าเขาเทปก็สองวันครึ่งนะโทรล้านเปอร์เซ็นต์โทรล้านเปอร์เซ็นต์เลยจากโทรศัพท์ที่ไหนสนิทกันพระบ้านเราสนิทกับพระเออนึกว่าสนิทกับคนส่งมาเนี่ยไม่รู้จักสนิทกับหลวงพ่อเวลาไปแปดริ้วต้องไปบอกท่านนี่ยังไงเรียบร้อยมือชักกันก็ไปยืดถุงมือขาดระวังมือด้วยในกระเป๋านี่มีพวกคูณแท้แต่ไม่มีราคาพระทวดกับพระปั่นเจ๊สี่องค์เจ็ดก่อนรุ่นมอทอน09ใช่ไม่ใช่คะพี่ๆมาลุ้นค่ะ09แต่ว่าทันปีไม่ทันปีไงถ้าเป็น09ตรงปีก็ดีแต่ถ้าไม่ตรงปีมันเป็นเสริมมาดูค่ะมาดู1อย่ากลายเป็น97เอ้ย97เก๊นี่97เก๊จริงด้วยอาจารย์เห็นแค่ทรงรู้เลยเหรออันนี้97แต่ไม่แท้แท้เราเคยออกไปตีงแล้วอันนี้ไม่แท้นะครับ
ของแท้ไม่มีลายตะแกรงนะครับก็แท้วันนี้ก็300,000นี่ไม่แท้ต้องขอโทษด้วยพี่เดือดร้อนผู้ส่งตัดอีกแล้วเดือนนี้ค่าส่งหลายหมื่นไหนแล้วตัวกล่องไว้อยู่ไหนนี่อันนี้คือตัวกล่องอย่างนี้แต่ว่านี่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไอ้กล่องมันไปห่อไงนี่ไงก็เดี๋ยวแป๊บนึงสิคะของโอ้ความเศร้าความเหงาความทุกข์คุณธีรวุฒิธีรภาพสกุลวงลีลำพูนลำพูนพูนปูนเมื่อกี้ว่าครั้ง100ปีใช่ไหมถูกต้องค่ะต่อไปค่ะเสือวัดอื่นซื้อเปล่าซื้อเสือลงวัดปานกับเสือพระวงชื่อของพี่นันที่พี่ธนกิจอยู่ตรงนู้นอยู่ไหนอยู่แถวนั้นนะคะอาจารย์ใส่อาจารย์มาไว้ในกล่องใดกล่องนึงก่อนก็ได้แล้วค่อยเอาไปใส่ในกล่องอีกทีนึงอันนี้คุณจันยานะคะส่งมาจากจังหวัดลพบุรีจ้ะจ้ะลพบุรีนี่เขาส่งพระมาคืนองค์หนึ่งที่ว่าเขาสับไปแต่คนที่สับเขาไปยังเงียบอยู่เลยเนาะเสือ11ตัวมีนะคะมา2กล่องผู้หญิงคนที่ชิงชนะเลิศในรายการเก่งจริงๆอ๋อคุณปียนุชนาคคงนั่นเก่งนะครับเก่งอันนี้พี่เขาเขียนเขาแพ้ภัยตัวเองเขาตอบพระประจำเดือนเกิดผิดจริงๆแล้วเก่งมากพี่เขาพิมพ์มาเอ้ยพี่เขาพิมพ์ไม่ใช่สิเขียนมาบอกว่าแท้แท้แยกไว้กล่องนึงแกแยกไว้กล่องนึงให้เขา ไม่เขาให้แยกให้อ๋อจริงเหรออ๋อนี่คือคุยแล้วเหรอแท้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 โอเคถ้างั้นเราโอเคฟังว่ามันส่งพระผิดคนอื่นส่งเอาพระเขาส่งให้คนอื่นไปอ่ะอ้าวองหนึ่งมาดูก่อนนี่ดูไหมแท้จานใส่นี้นะมีนี่มีครามกลางอันนี้แท้ใส่นี่แล้วเก๊ใส่ไหนอ่ะเก๊ใส่นี่ใช่แล้วเมื่อกี้เราเขียนฝาของมันนี่แท้อันนี้เก๊อันนี้เก๊แยกไว้ก่อนชีวิตที่ครามกลางน้ำเวียนวนลอยลงทางชนไม่พ้นทะเลอาจารย์ครับผมขอเสื้อได้ไหมครับได้หนูอ่ะอุตส่าห์ซื้อมาให้อาจารย์ทำไมตลับเขาปิ้งป้อนกระร่อนทองนี่วะเนี่ยผมอยากให้อาจารย์มาเปิดครั้งที่บ้านผมครับมีพระอยู่พอสมควรเลยวันนี้ได้ตัวหนึ่งใช่ค่ะเหรียญมังกรคู่หลวงพ่อเอียรับเช่าไหมโอ้โหมีเท่าไหร่ซื้อหมดเลยขอให้แท้ขอให้มีขอให้มาขอให้ขายเพียงเพียงเพียงนี่พี่สุรศักดิ์บอกว่าอาจารย์เพิ่มเงินเดือนให้กับคุณทิพย์เลยนะเออเอาเหรอทำบายพี่เพชรบอกว่าน้องทิพย์ได้แต่เอียจากอาจารย์นะไปเข้ายันฮีเลยครับเข้าไปทำอะไรคะยันฮีสวัสดีอาจารย์และคุณทิพย์เพ่งเฮงรวยสุขภาพแข็งแรงอาหมวยทิพย์เวลาเว้าลาวนี่น่าฮักดีน่าฮักน่ารักดีนะคะสอบถามนี่อันนี้พี่ฮอถักคนนี้เรียกว่าอยู่เป็นสอบถามเรียนเสมาหลวงพ่อพิมพาวัดหนองตางูรุ่นแรกอุกใหญ่ราคาเท่าไหร่ครับแพงหรือหลักพันอาจารย์ครับหลวงปู่บุตรดาราคาเท่าไหร่ปู่ดาไม่เวิร์กเลยแปลกมากคุณทิพย์พูดครวบกล้ำชัดเจนมากยอดเยี่ยมอ๋อหนูอบรมผู้ประกาศมาเฮ้ยแต่ว่าหนูก็พูดแต่หนูพูดชัดเป็นคนที่พูดเสียงดังแล้วก็พูดชัดเวลาจัดรายการนี้คือไวเลนสามารถอยู่อีกที่นึงได้เลยนะพูดไทยชัดที่สุดที่สุดเลยภาษาอีสานก็ชัดไม่อีสานนี้หนูเพิ่งมาชัดตอนหลังอาจารย์ตั้งแต่ที่มีเพื่อนแบบพูดอีสานด้วยเยอะๆลูกพี่กูจะเหนื่อยวะอาจารย์แล้วทำไมไม่เห็นหย่อนกล่องแท้เลยอ่ะมันแก่ทำไงเราเอาหรอสมเด็จปู่ภู8ชั้นแขนหักศอกราคาเท่าไหร่อาจารย์สวยๆ แสนกว่าบาทหลวงพ่อเอียรุ่น2ราคาเท่าไหร่ครับ 30,000 กว่าอาจารย์ครับเสือหลงหลวงพ่อวงเอ้ยครบ100ตัวหรือยังนี่นี่อันนี้คำถามยังนะเขาจะรอตัวที่100มาขายถ้าเกิดตัวที่100วันนั้นแห่มาเป็น10องค์อาจารย์จะทำไงมาซื้อหมดแล้วอาจารย์จะให้ราคาตัว100เปล่าอะไรตัวละ100ที่เอ้ยตัวที่100อ่ะก็เรามี99ประกาศมาตัวแรกเป็นตัวนี้แต่เท่าที่ร้อยก็แสนนึงไงพรุ่งนี้เราประกาศดีกว่าอาจารย์วันนี้อาจารย์มีเสือหลวงพ่อวงตัวที่99วันพรุ่งนี้
เราจะเปิดรับตัวที่100เชื่อดีเทลมาเต็มเลยก็ให้มาดิซื้ออยู่แล้วแต่ถ้าเรามีร้อยกว่าตัวขึ้นไปก็ไม่เกี่ยวแล้ว โหเอาตอนนี้ตัวละ15,000 20,000กว่ามาสวัสดีค่ะพี่พี่ดีแท้องเดียวแล้วตัดด้วยเวรกรรมเอ้ยจ้อยจ้อยคุณแหมตัดตัดเออทั้งตัดทั้งแต่งทั้งผลโอ้ตลบผลตลบชีวิตบัดซบจริงสาธุดีแท้องเดียวเลยลูกพี่ถ้าไม่มีราคาแล้วเละแล้วเอามีนั่นหรอเต็มไปเลยโอ้ยรู้ว่ากุดประจินขอพระกุดน้องชะอมอันนี้ก็12,000-30,000แล้วตอนนี้อันนี้แท้ไม่รู้ว่าแท้ไม่รู้แล้วไม่รู้ว่าอาจารย์รู้ว่าแท้ได้ยังไงก็มันไม่ใช่ของเกงตรงมันไม่ใช่เหมือนบางเกงไงหมายถึงว่าพิมพ์แบบนี้เกงใครก็จะไปทำกริ่งอาจารโรเล่นหากันเท่าไหร่ครับไม่เล่นพี่หนึ่งบางปลาสร้อยบอกว่าพูดไทยชัดที่สุดเลยที่สุดอาจารย์พูดซิผมพูดไม่ได้จริงแล้วเขาก็ส่งตรงนี้มาไม่ใช่เหรอคนละคนเปล่าใช่เนี่ยลูกพี่เที่ยวที่แล้วลูกพี่ก็ส่งตรงนี้มาไงที่ว่าถามหายอ่ะแสดงว่าไม่ใช่กิ่งแล้วล่ะอาจารย์พี่เขาบอกว่าเลยรู้ไหมไม่ใช่กิ่งละพี่จันยาไม่ใช่กิ่งแล้วที่หายเพราะว่ากิ่งไม่อยู่นี่ไม่รู้ว่าใครหลงอะไรไปแล้วต้องถามมันอยู่นะทำไมอ่ะก็หลงไปไงไม่รู้อะไรว่าตะกัวพี่กบบอกว่าเลยรู้ไหมตะกัวไม่มีคุณแผนพลายตัดเดี่ยวนะนี่มันเก่านี่คุณแผนพลายตัดเดี่ยวอาจารย์เออเมื่อกี้นี่ไงหลวงพ่อพระใสดอกจิกเล่นหากันเท่าไหร่หลายหมื่นจะเป็นหมื่นปู่หงเล่นกันไหมไม่ยังไม่เวิร์กอ่ะพระชัยวัดหลวงพ่อสุดวัดหนองหวายรุ่นแรกพิมพ์ใหญ่ราคาเท่าไหร่ครับหลายหมื่นกลิ่งสำเร็จประมาณเท่าไหร่เป็นแสนผมขออนุญาตสอบถามได้ค่ะสอบถามมาเลยค่ะเป็นกล่อง กล่องเกมยังไม่พอใส่เนี่ยนี่หนูสาแบกถุงไว้ให้ทำไมการจัดอันดับสมเด็จถึงยกให้สมเด็จขาโต๊ะของหลวงปู่โต๊ะอยู่ในอันดับ4ของอะไรอ่ะเออไอ้4อ่ะ4ของอะไรคืออะไรอันดับ4ของอะไรพี่พิมพ์มาใหม่ได้ไหมคะไม่ความเข้าใจเขาเองปู่โต๊ะมันจะไปเทียบลำดับสมเด็จได้ไงคืออยู่กันคนละส่วนเลยใช่ไหมสมเด็จก็คือสมเด็จบุตรต้อมเป็นเกจิสมเด็จนี่เป็นเบญจะวิอาจารย์หนูไม่เคยได้ยินเลยอ่ะสมเด็จแหวกม่านมีนี่เหรอคะมีพระทรงมูลวัดเอ้ยหลวงพ่อยงยุทธเขาไม้แดงค่ะไม้แดงมึงชนเล่นกันไหมท้องที่เขาคงเล่นหากันเลยหลวงปู่นินหลวงปู่นินวัดคอนบุรีน่าเล่นไหมอาจารย์ก็พอได้หลวงพ่อดำวัดมุจรินก็รุ่นแรกหมื่นกว่าบาทอาจารย์ถามอะไรหน่อยครับพระศิวะสร้างที่ไหนเป็นที่แรกครับไม่รู้เลยศิวะนี่นี่แท้เว้ยเห็นไหมองค์ท่านละบาทมีดปากกาหลวงพ่อเดิมราคาเท่าไหร่มีดปากกาที่สวยดำเป็นแสนหลวงพ่อแช่มาตากล้องรุ่นแรกเล่นกันประมาณเท่าไหร่อาจารย์มันจะต้องสองหมื่นกว่าสามหมื่นสวัสดีครับอาจารย์รักและคุณทิพย์สวัสดีค่ะขออนุญาตสอบถามตะกรุดใบลานพิศมรหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยดอกใหญ่ราคาเท่าไหร่ครับนี่สวยห้าหมื่นได้รูปหล่อพ่อป๊อกวัดโบสถ์จังหวัดชัยนาทราคาเท่าไหร่อาจารย์ไม่แรงกลิ่งวัดอุภัยราชบำรุงเล่นกันไหมอาจารย์พื้นที่น่าจะเล่นนะพี่ทิพย์ฉายาอุ๊ยอุ๊ยเขินแม่อาจารย์เขินแม่ทิพย์ขนแมวไม่ใช่พี่บอกว่าอะไรรู้ไหมทิพย์ฉายานางฟ้าวงการเพลงเร็วป้าพี่คะถ้าเกิดพี่จะยอขนาดนี้หนูไม่น่ามีสามีแล้วนะคะบ้านค่ายปู่โต๊ะเขาว่าเป็นรองวัดระฆังบางขุนพรหมเกศชัยโยครับเลยว่าเป็นที่4อ๋อพี่กบบอกมาแบบนี้อาจารย์รูปหล่อหลวงตาบัวเล่นกันไหมไม่เล่นพี่สปีดอยากได้มากเสื้ออาจารย์ขอไอจีคุณทิพย์หน่อยครับติด FC ติดตามอ๋อไอจีเหรอหวี
ไอจีหนูอะไรอาจารย์รู้จักไงไอจีรู้จักเฟซบุ๊กได้ไหมคะเฟซบุ๊กก็เป็นภาษาไทยเอ้ยอ่านหนูพิมพ์ไปให้นี่จะเจอจะเจอหนูไหมเนี่ยนี่แหละน่าจะใช่ชื่อทิพพวันเป็นภาษาไทยก็ได้เป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะคะไอจีหรอไอจีนี่ไอจีจำไม่ได้แป๊บนึงนะคะไอจีจะโพสภาพแบบวัยรุ่นนิดนึงนะคะอ๋อทิพวันภาษาอังกฤษค่ะทิพวัน underscore st 15ขอบคุณครับต่อมาค่ะอาจารย์ปิดตาหลวงปู่ผาหลวงปู่ผาราคาค่ะอาจารย์วันอะไรหลวงปู่ผาแป๊บนึงนะหลวงปู่ผาไม่ได้บอกอ่ะกุวัดพญาสุเรนราคาเท่าไหร่วัดบึงพญาสุเรนไม่แพงกลิ่นรุ่นแรกท่านกงผมเกลื่อนนะราคาเท่าไหร่อาจารย์แพงไหมผมเกลื่อนเพิ่มไม่เท่าไหร่รูปหล่อพ่อเงินวัดดอนเท่าไหร่รูปหล่อพ่อเงินวัดดอนองค์นึงก็ประมาณ10,000พ่อขาววัดบ้านซ่านปี07กะลาแก็บเดี๋ยวนะคะเราใช้เวลาในการตรวจเช็คพระในจำนวน1กล่องเนี่ยนะคะเราอ่านเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะคะมากะลาแก็บพระราหูอาจารย์เปิ่นอาจารย์ปิ่นค่ะฉันปิ่นไม่เป็นไปละราคาเท่าไหร่ครับสอบถามอาจารย์ฉันปิ่นได้สวยละ10,000 กว่าบาทหลวงพ่อเงินวัดท่ามะไฟเล่นกันไหมเล่นสมเด็จแบบม่านพ่อคงราคาเท่าไหร่ผมว่าคงไม่รู้ฮะหลวงปู่เทศโยธารักวัดวิชิตดิษเทศลงช้างเดี๋ยวนะดิษฐารามรุ่นแรกเนี่ยอาจารย์ราคาประมาณเท่าไหร่200,000ได้แล้วก็หมักแป้นอาจารย์หมักทุยมีหมักแป้นพี่มาบอกหมักแป้นหมักแป้นบอกหูจ้าอ๋อหมักแป้งก็อะไรหมักแป้งมีแต่หมักแป้งก็หลวงพ่อเทศเทศเราเห็นหมักแป้งอ๋อหมักแป้ง พี่เขาใส่สไลด์เอมาแรงไหมอาจารย์ตอบไม่แรงไม่แรงนะคะสมเด็จหลังเสือเพ่นหลวงพ่อทองหลวงพ่อทองอยู่แรงไหมไม่แรงห้องเงินวัดดอนยายหอมสองหน้าเป็นหลวงพ่อเงินทั้งสองหน้าราคาเท่าไหร่อาจารย์เงินวัดดอนยายหอมอ่ะหลวงใช่ไม่รู้เงินเอ๊ะพี่จันยาเขาเบอร์อะไรวะเนี่ยซื้อพระย่อยอุดหนุนกันดีกว่าอะไหนๆก็ส่งมาแล้วนะจ๊ะเอาเบอร์เอาโทรศัพท์มานะนี่หนูเจอละอาจารย์พี่คนก็ไม่ติดต่ออาจารย์กลับมาด้วยนะใครอ่ะคนที่ที่เราเจอแพ้องค์แรกแล้วเราโทรกลับแล้วแกไม่รับอ่ะเออท่านแก สี่ห้าเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวดูนะไปโอนเสือให้เลยขอบคุณค่ะพี่เทียนชัยอวยพรมาขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงแล้วก็รวยๆเฮงๆนะคะอาจารย์เสือ19หลวงพ่อกรวยราคาเท่าไหร่เสือไม่รู้อุโต้ปี2500ราคาเท่าไหร่อุโต้มีเงิน10น้องพ่อเอ้ยไม่ใช่สิน้องทิพย์น้องทิพย์คนขอนแก่นมีบ่มีเหรียญหลวงพ่อปู่ผางแมนบอแมนบอบ่มีค่ะจริงๆแล้วเนี่ยหลวงปู่ผางอ่ะเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เป็นสายปฏิบัติแล้วท่านก็สำเร็จด้วยไม่รับอีกก็จะ5 ทุ่มแล้วเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพรุ่งนี้ว่ากันอ่ะพรุ่งนี้ว่ากันนะคะอาจารย์ครับอาจารย์ต้องแยกอันนี้ของอันนี้เจ๊เนี่ยอันนี้เจ๊ถ้างั้นอาจารย์เอานี้ไปรวมกับนู้นก่อนได้ไหมเนี่ยจริงนะเนี่ยเขาส่งมาให้เราดูแล้วเขาบอกหายอยู่นี่นี่มันแสดงว่าต้องเป็นอย่างอื่นหายแล้วล่ะอ้าวเหลืออีกกล่องสุดท้ายอ่ะพี่โทรมาแล้วโทรมายังอ่ะฮัลโหลพี่จัญญาโทษทีครับผมไอ้กิ่งที่พี่ว่าหายมันไม่หายนะพี่ส่งกลับมาเนี่ยครับเนี่ยองค์เนี้ยที่พี่ว่าหายมันอยู่ในกล่องที่พี่ส่งกลับมาเนี่ยเช็คละเออมาผมใส่ผมส่งคืนมาฟังว่าที่ว่ามันหายแล้วส่งคืนมาแล้ว
อ้าวผมมาติดไหนอันนี้ไม่ใช่อันเนี้ยองค์เนี้ยของพี่ผมเป็นคนแกะจากกรอบเองเนี่ยของพลาสติกไม่ใช่นะไม่แต่องค์เนี้ยเป็นองค์ของพี่เพราะว่าผมเป็นคนแกะเองไงองค์นี้เลยองค์ที่ผมส่งคืนแต่แล้วไม่ใช่นะเอาละหลงแล้วงั้นองค์นี้ครับเพราะผมเป็นคนแกะจากไอ้สลับสแตนเลสเองครับมันไม่เหล็กเอตูดมันไม่มีก้นมันเป็นไอ้นั่นสีแต่มันเป็นเลสีดำไม่แบบนี้จริงๆผมเป็นคนแกะออกมาเององเนี่ยแล้วผมไม่ใช่คือเดี๋ยวพูดให้ฟังก่อนคือตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ามันก้นปะนะปะผลไม้มีปะมันมีอุดมันก็เลยไม่ใช่วัตถุทัศน์ไม่ใช่กิ่งนอกแต่ไม่รู้กิ่งที่ไหนผมก็เลยส่งกลับไปให้ซานคุยโทรศัพท์ไม่ใช่หรอกอันนี้ไม่ใช่ที่ใส่ของมาติดมันไม่ใช่หรอกโอ้โหไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกอาจารย์ไม่เป็นไรนะแต่สบายใจได้ไม่เราไม่มีที่พัวหรอกพี่ทีเนี้ยไม่ใช่องค์นี้ไม่ใช่ผมหรอกครับเราก็ต้องประกาศหาว่าใครเอาไปไว้ได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวฟังก่อนมันมีอย่างนี้ไอ้ที่แท้มเป็นลูกย่อยหมดไม่มีตัวหลักนะและตัวเก้ผมก็คัดออกให้หมดแล้วครับทีนี้มันมีย่อยๆพื้นๆเนี่ยมันพอจะซื้อขายกันได้ไหมล่ะหรือว่าจะเก็บกลับไปแกจะเอาคืนเลยครับมันกี่ตังค์หรอกมันมีอะไรก็ได้อาจารย์เดี๋ยวผมไล่ให้ฟังนะมันมีพ่อมุ้ยพ่อมุ้ยเหรียญหนึ่งพ่อสังเหรียญหนึ่งพ่อสังมันกรอนะครับแล้วก็ไอ้หลวงพ่อแก้วอะไรวัดอะไรวะเนี่ยวัดไอ้ช่องลมแล้วก็เหรียญบาทรอ5นะครับแล้วก็มีวัดหนึ่งของเตยแล้วก็มีชินราชเนื้อผงองค์หนึ่งแล้วก็รูปถ่ายนี่ใช่หลวงพ่อพรมไหมหลวงพ่อเล่งวัดสุขเกษมครับรูปถ่ายเหรอครับเอาอย่างแล้วดูไปหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือเฮ้ยวันนี้หลวงพ่อเล่งเหรอครับผมเลยครับแล้วก็มีปูเอี่ยมตะบันสูงลื่นๆนั่นหนึ่งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดชิ้นเนี่ยพี่คิดผมเท่าไหร่ตีนะแต่อาจารย์โอ้โหมันลูกย่อยผมให้ไปผมเกรงใจไงครับทำไมครับแต่อาจารย์ผมก็บอกว่าผมไม่รู้ผมไม่ได้เกรงไม่ได้ผมไม่กล้าซื้อตัวด้วยพี่อย่างนี้ได้ไหมไอ้แปดชิ้นเนี่ยหมื่นนึงได้ไหมเพราะมันชิ้นหนึ่งพันสองพันนั่นน่ะมันจะมีชิ้นเนี่ยหมื่นนึงเหรอเพราะมันมีรูปถ่ายมีอะไรแบบนี้มันเดี๋ยวรอห้ามก็อันละห้าหกร้อยเองมันจะมีดีนะก็มีหลวงพ่อมุ่ยจะขายได้สองสามพันไอ้นอนนั้นชิ้นละพันกว่าบาทสองพันนะพี่เท่ากับ8ชิ้นเดี๋ยวถ่ายรูปส่งให้พี่ดูก่อน3 4 5 6 7 8 8ชิ้นหมื่นนึงพี่ลองคิดดูไอ้ที่เอากล้องส่งดูพี่ดูอยู่หน้าจอป่ะดูหน้าจออยู่ป่ะดูครับจะได้รู้ราคาอ้าวโตใจหาโทษทีไม่พอดีวันนี้เอาของไปส่งลูกค้ากลับมาค่ําให้ไหมคะหาของอาจารย์ไม่เจอที่ถ่ายรอบเนี่ยขอโทษทีพอดีครับไปแล้วกลับมาค่ำมันก็เลยไม่ไหวไหมไหวจะได้โอนเงินให้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คุยก็ได้จ้าเอาได้โอเคจ้ะโอเคเนาะครับพี่นอนเลยเดี๋ยวว่ากันนะว่าพี่นอนครับพี่นอนเลยชอบอ่ะมันดึกขอบคุณนะคะโอเคเดี๋ยวของนี่อะไรนะใช่อันนี้คือของพี่เขาหมดเลยแล้วอาจารย์เอาไว้ด้านบนตรงนี้ก่อนไหมล่ะเอาวางไว้เดี๋ยวแป๊บนึงซื้อแก้อยากไปแป๊บนึงจังเอาเนี่ยลูกไก่เขาเริ่มมันจะปูดผมดูผมว่ามองหน้าท่านเหมือนว่าผมวัดถนนเหนืออ่ะโอ้พี่วันนี้เขาบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวค่อยเนี่ยจริงๆก็ของแกแต่แกจำติดแล้วนี่จะวางไงเป็นไรแต่แกบอกไม่เป็นไรแกไม่ได้เครียดโอเคก็ว่ากันโอ้มาแล้วค่ะมาขอบคุณท้ายนะก่อนจากลูกถ่ายเราเมื่อคืน09ผู้ถ่ายนี่ไม่เวิร์คครับโอ้โหจะเก็บยังไงวะเสียโอ้ยค่อยพี่ดูสิแป๊บนึงนะจดหมายมาด้วยอาจารย์อ๋อเลขบัญชีเดี๋ยวพี่ขออนุญาตวางไว้นี้ก่อนโอเคนะ
มันใช้ไอ้นี้แกะไม่ได้แล้วอาจารย์ขอดูแท้ด้วยนะครับใส่อยู่ในกล่องเป็นฟันรุ่น3มันประมาณแสนถ้าดำเต็มเทอะไรเทไม่ได้อาจารย์ต้องแกะทิชชู่แกะมาแกะมาแล้วทีนี้ทิชชู่ร่วงเต็มเลยอาจารย์เดี๋ยวแม่บ้านตื่นเช้ามาตกใจพี่กบบอกขนมปังเหรออะไรนะคะพี่กบก็อยู่กับเราดึกเนี่ยเนาะพี่กบยังไม่ใช่นะจ๊ะอ่ะแท้ทีถูกวะแท้ไหมไม่แท้หนูจะได้ปิดฝากล่องเลยชีวิตรักที่เก่งจะพับไปถึงไหนถ้างั้นนะอาจารย์ช่วยห่อแล้วก็ใส่คืนให้หนูได้ไหมช่วยกันนะหายากนะเนี่ยหายองค์อันนี้อันตรายแต่นี่โครับอันตรายสวัสดีครับอาจารย์ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงอ่ะเดี๋ยวจะย้อนไปอ่านข้อความก่อนนะคะโหพี่คนสวยนี่ยออาจารย์พี่ก็ถามเป็นหลวงพ่อขวัญพิมพ์จอบราคาเท่าไหร่ไม่รู้จักอาจารย์เซนี่มาอาจารย์เอาเซนี่ให้หนูก่อนแล้วไม่เจอมันก็ท้องนะโอ้ยอันนี้มันต้องเหลืองข้างกระบอกข้างเลยไม่ได้ตรงนี้จะไม่เท่แล้วดูโทษทิชชู่ใส่ในนี้ดีกว่าโหหนูขอปิดพัดลมได้ไหมปิดไปเลยเอออุ้ยหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาราคาเท่าไหร่อาจารย์ล้านกิ่งหลวงพ่อคูณรุ่นแรกเนื้อนวะเล่นหากันไหม20,000กว่ามีอะไรคะมาเลยค่ะเดี๋ยวหนูจะได้อ่านทีเดียวเลยนะคะอาจารย์คือจำบ่ใส่ถุงแห่แม่ใส่เดี๋ยวให้ความจัดอ่ะไม่ได้มาจำบ่อาวุธเนี่ยแปดโอเคองค์นั้นจะให้ผมไปช่วยแกะไหมครับมาดิเพราะวิชาขายกินไม่หมดอ๋อจะได้วิชาจากอาจารย์คะอาจารย์ต้องแยกอย่างนี้นะนี่องค์นี้ฮัลโหลครับอาจารย์ครับอาจารย์นอนยังไม่รู้เนี่ยคุยได้เลยจ้าว่าครับผมอาจารย์โทรมาที่ของผมชินาราตอนนั้นอ๋อครับอาจารย์โอเคหรือเปล่าล่ะแล้วเบอร์บัญชีอยู่ไหนอ่ะก็อยู่ในไลน์ครับผมโอเคทักไลน์มาหน่อยเดี๋ยวจะจัดการโอนให้ได้ครับผมมาครับจ้าสวัสดีครับสองเจ้านะแต่หนูจะให้พี่ดูใกล้ๆดีกว่า
จะได้มาดูด้วยกันไม่รอดไม่ได้หมดเลยเหรอยังไม่หมดอาจารย์ที่เหลือก็ไม่รอดเชื่อดิบอส่งมาเหมือนไม่หมดอ่ะนี่อันนี้ต้องแยกออกนี้ก่อนอ่ะไม่ได้แปลกพระนี่อาถรรพ์พอเกลมเกลเลยเปื่อยปิดตาคงมีหลวงพ่อแก้วเนี่ยอาจารย์อุ้ยไม่เคยเจอนะครับหลังเลือดต้องหลังมียันนะครับกี่โมงวุ้ยอาจารย์ห้าทุ่มน้องว่าพรุ่งนี้หนูถ่ายรายการเช้านะเนี่ยเออพรุ่งนี้อาจารย์ก็ต้องเช้าด้วยเหมือนกันมีมาเนี่ยอาจารย์ลาไปก่อนแล้วให้แก่อังคืนดีกว่ามองทรงแล้วไม่รอดเพราะว่าเขาเล่นพระอย่างเงี้ยเล่นแบบวัดตลาดอ่ะตลาดนัดอ่ะข้างนี้พอเป็นตลาดล่างก็เจออย่างนี้อาจารย์พักผ่อนครับดึกแล้วอยากให้แพ้สักอันยังไม่มีเลยเชื่อได้เลยทิพย์เชื่อขนมกินได้คือผ้าเขาเล่นตามตลาดนั่นแหละจะหลับก็เนี่ยจะหลับอาจารย์ยังไม่ทานยาเลยนะคะเดี๋ยวอีกนิดนึงอ่ะนี่อาจารย์ปิดตาไม่ได้หลวงพ่อสว่างแท้ยากพี่มันคือพระแท้เนี่ยมันต้องเล่นในสังคมพระแท้ไงถ้าเขาออกไปเล่นแบบตลาดนัดบ้างอะไรบ้างพวกนี้มันฝุ่นรวมพระเกมันเกต่อเกเจอกันเราซื้อยังไงมามันก็เกอย่างนั้นน่ะมันโอกาสจะแท้ไม่ได้เพราะมันแหล่งที่เราไปหามันไม่มีในเมื่อแหล่งที่เราไปหามันไม่มีพระแท้ยังไงมันก็ไม่มีพระแท้มันก็อยู่เซียนมีระดับหรือไม่กับชาวบ้านจริงๆนี่เราไม่ได้เข้าไปเล่นกับชาวบ้านเราเล่นกับเซียนตลาดนัดมันก็แกงส้มฝุ่นนั่นแหละน้ำมันก็ไม่ได้น้ำมันตัวจริงลิ้นยาวจริงก็เห็นแล้วบอกได้เลยว่ามันแท้ไม่ได้มันจะไม่มีโอกาสได้แท้เลยเพราะมันอยู่ในวงจรชีวิตพระเก้ก็เจอแต่พระเก้อย่างเดียวไม่มีทางเก้โหลๆหมดวันนี้นะครับถ้าเราไปเดินท่าพระจันทร์สักทีจะเข้าใจท่าพระจันทร์มันวางขายเป็นกล่องๆๆเลยจะซื้อกี่ร้อยองค์จะซื้อเท่าไหร่บอกมันหยิบให้อาจารย์ครับครับผมต่อไหมฮะต่อไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็แกะด้วยอ่ะไม่รอดหรอกทานยาพักผ่อนครับอาจารย์ค่ะไม่รอดแน่ไม่รอดเนี่ยโอเคเชื่อเราจบหลักสูตรนี้มาโดยตรงสูตรที่มันไม่มีแท้ก็คือไม่มีแท้เพราะมันเป็นสเต็ปของมันโอเคถ้างั้นอาจารย์ตุจีนี้อาจารย์ช่วยอวยพรให้พี่ๆเขาหน่อยสิจ้าขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับขอให้ร่ำรวยโชคดีมีเงินใช้ขอให้แข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าอาจารย์คุยกับใครอ่ะก็คุยกับแฟนคลับแหละนึกว่าหันไปคุยกับแม่ซื้อนะครับอันนี้เดี๋ยวไว้พรุ่งนี้นี่ไงอยู่ลังใหญ่นี่นะใช่ค่ะนะครับหนูแยกไว้ให้แล้วเชื่อผมนะครับถ้าเล่นกับไอ้พวกกลุ่มนี้ก็เลิกอย่าไปยุ่งกับมันแม่ต้มเราอย่างเดียวนะถ้าเป็นของที่เราได้มาโดยไม่เสียเงินก็ช่างมันอย่าไปคิดเยอะอยู่ลีลำพูนเลยโอ้โหโอเคแพ็คหมดแล้วนะแพ็คหมดแล้วอาจารย์โอเคโอเคขอบคุณทุกคนมีความสุขโชคดีมีเงินใช้วันนี้ไม่ไหวแล้วนะครับสำหรับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่เข้ามาชมไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้อาจารย์จะไปทำบุญที่อยุธยาเจอกันอยุธยาถ้าเกิดใครนะคะที่อยู่อยุธยาแล้วก็อยากจะนำพระมาให้อาจารย์ดูให้ใน
ในโซนนั้นนะคะก็โทรหาอาจารย์ได้นะคะแล้วก็จะเอามาให้ดูเนี่ยก็นัดล่วงหน้าสักนิดนึงเนาะนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนค่ะทุกคนขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะเอาแกะซองให้เขาดูอ่ะซองอะไรอังเป้าอังตีโอสืออังเบ้โอจุดลีลายังไม่ล้างมือด้วยอะไรอ่ะขอมีความสุขมากๆจะกินแล้วนะคะอันนี้อาจารย์ใช้น้ำลายปะเนี่ยบ้าไม่เคยเสียมารยาทช่วยมาป้าใครใช้แกะเดี๋ยวทิปลุ้นซองอังเปาอุ้ยอุ้ยกระดาษเปาอุ้ยแบงค์จริงปะเนี่ยอาจารย์ฮะเอาละโอ้ต้องรู้ประวัตินะเรื่องเงินไม่เคยล้อเล่นกับใครอาจารย์ที่หลังโอนมาก็ได้นะแต่หนูอ่ะเอาบัญชีอาจารย์มาแล้วหนูโอนอ่ะได้เดี๋ยวมันได้ใจนะอุ้ยต้องให้ดูด้วยหรอไม่ให้ดูขอบคุณนะคะอาจารย์ขออาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะคะเป็นฝันถุงโอ้โหอาจารย์ต้องใช้ไปใช้ทำไมเงินเยอะแยะหุยอาจารย์เงินที่บ้านร้องอย่างอึ่งทำไมบ้านหนูก็ร้องอย่างนี้เลยโอเคลาไปแล้วค่ะทุกคนค่ะฝันดีนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ